ฐกิจโลกจะดีขึ้นหรือเปล่าถ้า AI พัฒนาไปไกลคิดว่าน่าจะมีผลกับเศรษฐกิจพอสมควรนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าไปดูตัวเลขเจาะในรายงานละเอียดเขาเนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดอ่ะคือประเทศรวยแต่ประเทศกำลังพัฒนาอย่างไทยด้วยเนี่ยได้ประโยชน์จาก AI น้อยกว่า growth อาจจะสูงขึ้นจริงทั่วโลกแต่ความเหลื่อมล้ำระหว่างประเทศเนี่ยอาจจะสูงขึ้นด้วยเราอาจจะเห็นธุรกิจหน้าใหม่นะคะสตาร์ทอัพหน้าใหม่คำถามที่ดีมากคือเมื่อก่อนนี้กลัวกันเรื่องของการพัฒนานิวเคลียร์ตอนนี้นิวเคลียร์อาจจะเป็นเรื่องรองแล้ว AI อาจจะน่ากลัวกว่า AI เนี่ยมันอยู่ในทุกอย่างและทุกอย่างก็ไปอยู่ใน AIถ้ามองในฝั่งของธุรกิจนะคะหรือว่าการเงินการลงทุนนะคะ AI จะเข้ามาเปลี่ยนภาพของอุตสาหกรรมยังไงบ้างมันจะทำให้การลงทุนง่ายขึ้นหรือเปล่าการคาดการณ์การลงทุนจะแม่นยำขึ้นไหมเศรษฐกิจโลกจะดีขึ้นหรือเปล่าถ้า AI พัฒนาไปไกลค่ะคิดว่าน่าจะมีผลกับเศรษฐกิจพอสมควรนะครับคิดว่ามีผลคือผลทั้งบวกผมว่าก็มีพอสมควรเหมือนกันคือถ้าดูซีนาริโอเนี่ยผมว่ามันอยู่คำถามหลักๆมันคงอยู่ที่ถ้าดูมุมเศรษฐกิจมันดูสองอย่างอันที่หนึ่งก็คือผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ growth นะครับอันที่สองคือผลกระทบต่อความเหลื่อมล้ำหรือความไม่เท่าเทียมกันในสังคมนะครับ growth เนี่ยคิดว่าน่าจะมี impact พอสมควรถ้าไปดูการศึกษาอย่างของ Goldman Sachs เนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าดู10ปีข้างหน้าเนี่ยเขาคิดว่า AI จะสร้างนะครับขึ้นมาถ้าดู growth เนี่ย productivity เพิ่มปีละ 1.5% นะครับถ้าดูเป็น size จำนวนเม็ดเงินเนี่ยผมจำไม่ได้เท่าไหร่ trillion แต่ว่าเขาบอกว่าเท่ากับเศรษฐกิจญี่ปุ่นกับเศรษฐกิจแคนาดารวมกันนั่นคือ growth ระดับโลก global growth global อันนี้คือขนาดเศรษฐกิจเงินดอลลาร์เนี่ยขนาดมันจะเครียดเหมือนเราสร้างภายใน10ปีเราจะสามารถสร้างเศรษฐกิจขนาดใหญ่ขึ้นมาที่มูลค่าเท่ากับแคนาดาบวกญี่ปุ่นด้วยกันนะครับคือมหาศาลมากๆค่ะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าไปดูตัวเลขเจาะในรายงานละเอียดเขาเนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดอ่ะคือประเทศรวยแต่ประเทศกำลังพัฒนาอย่างไทยด้วยเนี่ยได้ประโยชน์จาก AI น้อยกว่าเพราะว่าหลายเหตุผลอาจจะ data ยังไม่พร้อมอาจจะคนยังไม่มี literacy ยังขาด talent อาจจะเรื่อง infrastructure ต่างๆยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าหลายอย่างที่เราทำเนี่ยมันยังต้องใช้คนอยู่เยอะอย่างเช่นในภาคเกษตรบางอย่างมันจะยังออโตเมทหมดไม่ได้บ้างภาคบริการหลายอย่างมันออโตเมทหมดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ benefit ที่ได้เนี่ยประเทศรวยจะได้เยอะกว่าประเทศที่กำลังพัฒนานะครับเพราะฉะนั้น growth อาจจะสูงขึ้นจริงทั่วโลกแต่ความเหลื่อมล้ำระหว่างประเทศเนี่ยอาจจะสูงขึ้นด้วยประเทศพัฒนานำไปไกลขึ้นไปอีกประเทศกำลังพัฒนาอาจจะตามหลังอยู่เยอะขึ้นนะครับที่น่าสนใจอีกอันคือความเหลื่อมล้ำภายในประเทศนะครับอันนี้ไม่ชัดจริงๆแล้วไม่ชัดถ้าดูง่ายๆทุกคนก็จะบอกโอ้คนอย่างนี้คนรวยก็น่าจะได้เปรียบคนเจ้าเล็กหรือเปล่าเจ้าใหญ่ได้เปรียบเจ้าเล็กแต่เพราะ generative AI เนี่ยอย่างที่เราคุยกันมันมา disrupt พวกโคเดอร์โปรแกรมเมอร์คนเก่งคนเรียนสูงเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่แน่นะครับมันเป็นไปได้ว่าความเหลื่อมล้ำมันจะยังอยู่แหละนะแต่ว่าผู้ชนะหน้าตาอาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าหลายคนที่เก่งสมมติเป็น SME หรือเป็นสตาร์ทอัพที่เก่งเรื่อง generative AI ใช้เทคโนโลยีนี้พวกนี้ขึ้นมาได้เนี่ยพวกนี้อาจจะขึ้นมาเป็นแชมป์แทนก็ได้เจ้าใหญ่ๆที่นึกว่าตัวเองแน่ถึงเวลาอาจจะถูก disrupt เราก็เริ่มเห็นทรายละใช่ไหมครับประเด็นในโลกของ AI ว่าแบบแพลตฟอร์มเจ้าใหญ่ที่เป็นเจ้าของเซิร์ชเป็นอะไรต่างๆที่เราพบไม่มีทางไม่มีใครโค่นได้เด็ดขาดตอนนี้เริ่มสั่นคลอนบันลังเริ่มสั่นคลอนว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงหรือเปล่าแม้แต่วงการมือถือนะครับที่เจ้าอยู่ไม่กี่อันคนก็เริ่มบอกว่าเอ๊ะแต่ถ้ามันมือถือมันเป็น AI มือถือ AI สมาร์ทโฟนอาจจะมีการ disruption อาจจะมีเจ้าใหม่ขึ้นมาหรือไม่หรือเจ้าหนึ่งอาจจะขึ้นเป็นที่หนึ่งแทนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนทุกอย่างหมดนะครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยภาพว่าความเหลื่อมล้ำเป็นยังไงเนี่ยผมว่าถ้าภายในประเทศและการแข่งขันไม่ชัดแล้วคือถ้าเป็นภาคสำหรับธุรกิจล่ะค่ะเราเห็นอยู่ชัดเจนเลยว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI นะคะในกลุ่มธุรกิจที่เป็นโอกาสในยุคนี้นะคะจากยุคที่ AI กำลังเติบโตอย่างมากเนี่ยนะคะดร.มองว่าธุรกิจไหนที่จะมาการลงทุนแบบไหนที่เราจะเห็นการเติบโตในช่วง3ปี5ปีหลังจากนี้อาจจะโฟแคสต์นานกว่านี้ไม่ได้ละค่ะใช่ๆครับผมคิดว่าตอนนี้ถ้าเราไปดู AI เนี่ยนะครับมันมี5เลเยอร์นะครับถ้าเราไปสไลด์มันมาดูเนี่ยมันมี5เลเยอร์ด้วยกันถ้าเลเยอร์แบบเบสิกต่ำสุดเลย
สิ่งที่ต้องการคืออะไรคือพลังงานค่ะเพราะว่ามันใช้พลังงานมหาศาลมันเป็น AI มันหิวมากหิวพลังงานเยอะมากและแน่นอนเราอยู่ในยุคที่ความยั่งยืนเป็นประเด็นสำคัญนะครับจะให้ใช้พลังงานถ่านหินมา power data center ของ AI server มันไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องพลังงานสะอาดเนี่ยก็จะเป็นก็เกี่ยวนะเหมือนคนละเรื่องแต่มันมาเกี่ยวเพราะว่ามันต้องเป็น green data center server ที่ใช้พลังงาน clean เพราะฉะนั้น power เนี่ยก็จะเป็นปีนหนึ่งนะครับที่เล่นได้เหมือนกันที่คนก็มองกันพอขึ้นจาก power ขึ้นไปเนี่ยก็คือไปถึงระดับพวก infrastructure พวก data center พวก server ซึ่งตอนผมไปทริปนี้ก็เหมือนกันเขาบอกว่าคือมันดีมานด์มันทะลุไปหลายปีแล้วคือมันช็อตจะไม่รู้จะช็อตยังไงแล้วตอนนี้ที่ดินต่างๆที่เป็น data center ได้ถูกจองserver Nvidia ถูกบุกกันแบบนานไม่รู้จะเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยก็จะเป็นอีกตัวนึง infrastructure ที่อันนี้คือผมว่าตอนนี้น่าจะคนฮิตที่สุดคืออันนี้คนฮิตเล่นตัวนี้นักลงทุนฮิตตัวนี้ก็คือพวก chip maker นะครับพวก data center นะครับserver ทั้งหลาย provider พวกนี้ทั้งหลายนะครับรวมไปถึงอาจจะมีถึงเรื่อง device ด้วยว่าเอ้ยมีเมื่อกี้ที่คุยกันสมาร์ทโฟน AI สมาร์ทโฟนหรือเปล่ามีฟีเจอร์อย่างเช่น Samsung ออกมาแบบ AI สมาร์ทโฟนเฮ้ยมันเวิร์คไหมนะ Apple จะทำเหมือนกันไหม Apple จากที่เมื่อก่อนไม่ค่อยพูดอะไรมาก่อนตอนนี้ก็ไม่พูดแล้วบอกว่าเอ้ยเราจะมี AI นะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็อันนี้ก็เป็นอีกสนามสมรภูมินึงอันนี้คือระดับ infrastructure device ค่ะอีกระดับขึ้นมานะครับนี่เมื่อกี้ยังเป็นฮาร์ดแวร์เริ่มจับต้องได้นี่จะเริ่มจับต้องได้น้อยลงละคือตัวโมเดลโมเดลก็คือเนี่ย ChatGPT ก็เป็นโมเดลนึงLlama Facebook ก็เป็นอีกโมเดลนึง Gemini ของGoogle Bard นี่ก็เป็นอีกโมเดลนึง Anthropic ที่ Amazon ซื้อไปก็เป็นอีกโมเดลก็จะเห็นว่าตัวโมเดลนี่คือไอ้ตัวมันสมองแหละตัวความฉลาดเนี่ยพอไปไล่ๆมาก็จะเห็นว่า Big Tech ทั้งนั้นเลยที่ซื้อไว้นะครับลงทุนทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันจะต้องเป็น lab ที่มีเงินเยอะมากเพราะไอ้โมเดลพวกนี้นี่มันหิวไม่ใช่แค่หิวพลังงานมันหิวเงินต้องใช้เงินในการเทรนมหาศาลก็อันนี้ก็จะเป็นอีกสมรภูมินึงที่แข่งนะครับกันแต่ว่าส่วนใหญ่คนก็จะซื้อผ่านเนี่ย Magnificent Seven ผ่านซื้อผ่านไอ้นางฟ้า7ตัวพวกนี้บนสุดเนี่ยคือระดับแอปพลิเคชันคือถามว่าโอเคฉลาดแล้วเนี่ยมันเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างเอาไปใช้ทำให้แอปพลิเคชันใน healthcare การค้นพบยาใหม่ๆมันดีขึ้นได้ไหมเอาไปใช้ในเรื่องของ education เอาไปใช้ในเรื่องของ finance ทำให้การปล่อยบริหารความเสี่ยงมันดีขึ้นได้ไหมทั้งหมดเนี่ยครับยังไม่มีใครแตะเท่าไหร่นะเพราะว่ามันยังไม่ชัดมันยังไปไม่ถึงจุดนี้จะเป็นจุดที่มันเปลี่ยนผมว่าในอนาคตเนี่ยคนจะหันมาดูตรงนี้มากขึ้นแต่สิ่งที่มันจะต้องเกิดก่อนคือมันจะต้องมี product มันจะต้องมีใครที่สร้าง product ขึ้นมาเป็นแบบว่าถ้าเปรียบเทียบยุคก่อนใช่มั้ยฮะเมื่อก่อนเราพูดถึงอินเทอร์เน็ตต่างๆแต่ถึงเวลา product ที่มันเป็น product ที่มันปังมากๆอย่างเช่นตอน Facebook ออกมาใช่มั้ยฮะ search ของ Google นะครับมาหรือเป็นอีคอมเมิร์ซของ Taobao Alibaba หรือ Shopee หรืออะไรต่างๆพวกเนี้ยพวกนี้คือ productคือมันแอปพลิเคชันเลเยอร์ละมันเจอ product ที่มันตอบโจทย์คนมันเอาไอ้เทคโนโลยีที่มีอยู่เนี่ยมาใช้ไอ้เนี่ยเรายังไม่เห็นปัจจุบันว่ามันใครจะเป็นผู้ชนะและใครมาเจอในเซกเตอร์ไหนแต่เนี้ยจะเป็น next frontier ผมว่าของแอปพลิเคชันที่จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เล่นตรงไหนก็ได้เลยครับไอ้5 layer เนี่ยแต่ถ้าสังเกตเนี่ยควรจะเล่นในเลเยอร์ระดับอินฟราระดับที่มันแบบผมไม่รู้มันจะไปทางไหนอะเอางี้แล้วกันยังไงมันก็ต้องใช้อันเนี้ยเพื่อจะเอานี้เอาถนนก่อนซื้อถนนก่อนไม่รู้รถคันไหนจะชนะหรือรถประเภทไหนชนะแต่ต่อไปมันจะเริ่ม evolve ไปที่ระดับแอปพลิเคชันดร.มองการแข่งขันยังไงจะกระจุกอยู่เฉพาะในกลุ่มนี้หรือว่าเราอาจจะเห็นธุรกิจหน้าใหม่นะคะสตาร์ทอัพหน้าใหม่นะคะหรือว่าโอกาสในการกำเนิดธุรกิจเจ้าใหม่ก็ได้ในอนาคตนะคะทิศทางจะเป็นยังไงคะคำถามที่ดีมากคือผมคิดว่าถ้าเราดูไอ้5เลเยอร์นั้นใหม่เนี่ยผมว่าไอ้เลเยอร์ที่เขาแข่งกันอยู่เนี่ยอินฟราสตรักเจอร์ก็ดีโมเดลก็ดีมันจะกระจุกตัวมากเพราะมันใช้พลังงานมันใช้เงินมหาศาลมันต้องเป็นเจ้าใหญ่จริงๆยากที่จะนึกภาพเจ้าอื่นที่จะมา disrupt อันนี้ได้นะครับไอ้พวกก้อนนั้นนะผมว่ามันกระจุกแต่เป็นใครไม่รู้นะครับแต่ว่าไอ้ก้อนที่ผมพูดถึงว่าเป็นอนาคตไอ้ระดับแอปพลิเคชันเนี่ยอันนี้ยังไม่จับจองและไม่แน่ว่าจะต้องกระจุกเพราะว่ามันจะเหมือนแบบตอนที่มันเป็นโลกแพลตฟอร์มอะใช่ไหมฮะเราก็นึกว่าโอ้โหแพลตฟอร์มมันถ้ากลับไปยกตัวอย่างจีนตอนนั้นเรายุคแพลตฟอร์มดังๆเราพูดถึง BAT ใช่ไหมไปตู้อาลีบาบาเทนเซ็นต์แล้วบอกโอ้โหสามเจ้านี่คือสุดยอดแล้วของจีนไม่มีใครมาแทนที่เขาได้ละมองวันนี้สิโอ้โหถูกดิสรัปต์กระจุยนะครับมีทั้งพินตัวมีทั้ง TikTok มีทั้งเมทัวมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับเต็มไปหมดเลยแพลตฟอร์มพวกนี้ผมว่ามันก็จะคล้ายๆกันคือว่าสุดท้ายแล้วตอนนั้นน่ะ
คนที่สร้าง innovation นะครับนวัตกรรมที่มันตอบโจทย์คนสร้าง product ที่มันถูกใจลูกค้าจับเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของลูกค้าพฤติกรรมต่างๆได้มันก็มีสิทธิ์ตรงนั้นน่ะผมว่ามันจะกระจายมันจะมีหลายอันแล้วอาจจะมีของแต่ละ sector อันนึงอาจจะไปทำด้าน finance อันนึงจะเป็น healthcare อันนึงจะเป็นแต่ละ sector อันนี้ครับตรงนั้นมันจะกระจายมากขึ้นและจริงๆตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสของ startup ใหม่ๆนะครับเข้ามาได้อย่างมากมาย startup ใหม่ๆที่บอกว่าเดิมเรามี pain point ตรงนี้เราทำอันนี้ไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้เราทำได้แล้วที่ชัดที่สุดก็คือวงการเช่นแบบคอนเทนต์วงการสื่อวงการต่างๆใช่ไหมฮะจากเดิมหรือหนังหรือทำอะไรเงี้ยที่เดิมมันจะบอกโหต้องมีทีมโปรดักชันใหญ่เลยนะตอนนี้ไม่จำเป็นแล้วโปรดักชันถูกลงเยอะง่ายลงเยอะเลยใช่ไหมฮะเจ้าเล็กๆก็ทำได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่มันบางอย่างที่มันเคยกระจุกตัวมันกระจายก็ได้เนี่ยครับผมว่าความน่าตื่นเต้นของ AI ความน่ากลัวความน่าตื่นเต้นมันเดียวกันก็คือว่ามันหลายอย่างมันไม่ได้ predictable นั่นคือมิติภาคของเศรษฐกิจธุรกิจนะคะส่วนมิติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสังคมการศึกษานะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะก็เห็นถูกพูดคุยกันมากเหมือนกันนะคะในเวทีดาวอสแล้วก็ทุกเวทีนะคะ AI จะมีผลกับมิติเหล่านี้ยังไงบ้างคะดร.น่าสนใจมากคือผมว่าอันนี้มันลึกซึ้งนะครับคือเอาเรื่องการศึกษาแล้วกันผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ผมไปคุยมาหลายเวทีนะครับคือผมคิดว่ามันมี2 school หลักๆตอนนี้ก็คือกลุ่มนึงค่ายนึงเป็นค่ายที่บอกว่าไม่อยากให้มันใช้ในการศึกษามากนักเพราะว่าล็อกกันบ้านคิดคนเขียนเอเซ่ให้ใช่มั้ยฮะไม่ทําวิทยานิพนธ์ก็ทํามาแล้ววิทยานิพนธ์ก็ทํามาแล้วแค่นี้ก็วงการพวกนี้ก็ก๊อปอะไรกันแหลกลาญแล้วแค่นี้ยิ่งแย่ไปอีกใช่มั้ยฮะแล้วก็เรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาด้วย intellectual property ว่า copyright ให้คุณเอาอันนี้มาเทรนโมเดลคุณแล้วให้ทําออกมาใหม่แต่จริงๆมันคืองานของศิลปิน 3-4 คนนะมันก็มีประเด็นอะไรพวกนั้นมากมายอีกด้านนึงก็คือว่าจะแบบ integrate คือ embrace คือว่ามันยังไงเราก็หลบมันไม่ได้อะเอามันมาใช้ดีกว่าในให้มันมากที่สุดจะใช้ยังไงให้มันอย่างระมัดระวังผมก็คิดว่าแบบที่สองอ่ะคงเป็นแบบที่เป็นอนาคตก็คือมหาลัยหรือว่าโรงเรียนหยิบมาใช้เลยว่าโอเคเราใช้ได้มันได้บ้างแต่ว่าต้องรู้จักมันแล้วรู้ทันมันนั่นนะว่าอะไรคือข้อดีอะไรคือข้อเสียนะครับผมว่าโมเดลนี้น่าสนใจแต่ผมได้ไปคุยกับอาจารย์คนหนึ่งเป็นรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัย London School of Economics LSE นะครับเดินท่านมาเมืองไทยก็มหาลัยเก่าผมเขาคุยน่าสนใจเขาบอก LSE เนี่ย embrace คือโมเดล2ชัดเจนค่าย2คือว่าเอามาใช้เลยในระบบมาช่วยกันเขียนเอเซ่มาแล้วต่างแต่ศึกษาไปด้วยนะว่ามันมีข้อดีข้อเสียอะไรแล้วเอานักเรียนมาช่วยเป็นมาช่วยกันดูไม่ใช่แค่อาจารย์คิดกันเองคณบดีคิดกันเองแต่นักเรียนมาช่วยกันดูศึกษาว่าอะไรคือข้อดีอะไรคือข้อเสียเวลาเอาโปรแกรมแบบพวก ChatGPT หรือ Gemini อะไรต่างๆมาใช้ในการเรียนมีอันนึงที่เขาบอกว่าที่เขาเป็นห่วงอยู่นะครับซึ่งผมได้ยินมาจากหลายคนเหมือนกันคือเขาบอกว่าจริงอยู่ว่ามันทำให้การเรียนต่างๆเนี่ยมันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเยอะเลยนะครับสมมติว่าเราจะเปลี่ยนบอกว่าเมื่อก่อนเราต้องร่างเขียนเรียงความเองตั้งแต่ต้นเราจะให้บอกว่าChatGPT คุณร่างขึ้นมาสิแล้วเราทำตัวเป็นบก. Editor ดูว่ามันถูกไม่ถูกยังไงมันถูกใจไหมเขาผิดประเด็นไหมเราตั้งคำถามให้แหลมคมได้เหมือนกันก็แค่เปลี่ยนบทบาทมนุษย์ใช่ไหมครับแต่เขาบอกว่าไอ้การที่เราร่างเรียงความเองเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเราต้องทำทุกอย่างจากศูนย์เนี่ยมันมีการพัฒนาสมองทักษะบางอย่างโดยที่เราไม่รู้ตัวมนุษย์เนี่ยทำอะไรแบบนี้อยู่เรื่อยๆเลยบางทีสั่งบางอย่างที่เราคิดว่าเสียเวลาเช่นไปวิ่งเข้าไปในห้องสมุดแล้วไปนั่งหาว่าหนังสืออยู่ไหนหยิบหนังสือเล่มนึงมาอีกเล่มนึงมามาดูกันแล้วว่าเราจะสรุปยังไงไอ้ทั้งเนี้ยมันดูเสียเวลานะแต่คือการเรียนรู้ของเรามันการเรียนรู้บางอย่างที่เราไม่รู้ตัวหรอกมันสร้างอะไรบางอย่างกล้ามเนื้อบางอย่างมันถูกสร้างขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณโยนมันมาเนี่ยกล้ามเนื้อนั้นมันจะถูกทำลายเลยนะคุณต้าจะนึกภาพเหมือนกับการที่เราใช้ Google Map นะครับ Apple Map ไปแล้วแต่นะครับปัจจุบันใช่ไหมคือเราเดี๋ยวนี้แบบจำทางไม่ได้แล้วอะและเซนส์ของ direction เราห่วยลงเยอะคือแบบแค่จะเดินซ้ายเดินขวาหลงทีนี่หลงหนักเลยแต่ถ้ามันเมื่อก่อนเราจะยังพอมีเซนส์ใช่ไหมคือกล้ามเนื้อส่วนนั้นเราไม่ได้ใช้งานไม่ได้ใช้เหมือนกับที่เราก็จะจำเบอร์มือถือของคนรอบข้างไม่ค่อยได้จากเมื่อก่อนที่จะต้องจดจำกันได้ใช่ครับใช่ผมนี่ใช้อันนี้แกล้งลูกประจำเลยเหมือนเล่นเหมือนมายากลเลยผมนั่งพูดให้ฟังว่าเบอร์มือถือหรือเบอร์โทรศัพท์บ้านสมัยก่อนเป็นยังไงค่ะเฮ้ยแบบเฮ้ยจำได้ยังไงอ่ะมันเป็นเรื่องแปลกมากของยุคนี้นะครับแต่จริงยุคสมัยก่อนเราทำเป็นประจำแต่นั้นความสามารถบางอย่างของมนุษย์ก็จะหายไปถ้าเราใช้ AI ทำงานใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่เขาเป็นห่วงเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าอยากจะเข้าใจอยากศึกษาให้เข้าใจนิดนึงว่าอะไรมันเป็นทางลัดที่ make sense ดีทำให้เร็วขึ้นอะไรมันเป็นที่เราไม่ควรลัดเพราะว่าการไปทางธรรมดามันคือการเรียนรู้ที่ดี
ันนี้มันเรายังไม่มีคำตอบตรงนี้แล้วก็หลายมหาลัยที่เขาผมว่าเขาอยู่แถวหน้าเขาพยายามจะเข้าใจตรงนี้มากขึ้นค่ะนั่นคือภาคของการศึกษานะคะส่วนภาคของสิ่งแวดล้อมนะคะคือเราก็เห็นอยู่ว่าเทรนด์ที่มาอีกอย่างนึงนะคะที่นอกจากจะคุยเรื่อง AI ในดาวอสแล้วนะคะก็จะคุยถึงเรื่อง climate change การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะคะมีผลเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงซึ่งกันและกันหรือเปล่าคะน่าจะเกี่ยวแน่นอนนะครับทั้ง2ด้านทั้งสิ่งแวดล้อมมาที่ AI และ AI ไปที่สิ่งแวดล้อมคือว่าด้านนึงก็คือว่าแน่นอนมันกลับไปเรื่องของ power เรื่องเมื่อกี้ที่บอก layer แรกเลยคือ layer เรื่อง energy มันใช้ power มหาศาลนะครับผมก็แอบเคยอ่านเจอเหมือนกันว่าเวลาเราเอา AI สร้างภาพขึ้นมาภาพเนี่ยมันใช้พลังงานมากขนาดไหนในการประมวลผลตรงนั้นนะครับซึ่งแอบรู้สึกผิดเพราะวันที่ผมเอาตัวเนี้ยมาใช้เล่นกับลูกพอให้ลูกเขาจินตนาการเขียนเรื่องเล็กมาแล้วผมก็มาทำรูปให้เขาฟังแล้วก็บางทีก็จะเล่นแล้วจะเล่นอีกเราก็ทำตามสนุกใช่ไหมฮะมันก็ฟรีแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้ฟรีเราใช้พลังงานมหาศาลเราใช้พลังงานมหาศาลผมก็แอบรู้สึกผิดเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังทำอยู่นะฮะอันนี้ก็เรื่องนี้แน่นอนเลยเรื่องของพลังงานแต่อีกด้านหนึ่งในทางกลับกันเนี่ยมันก็ AI อาจจะไม่ใช่ generative AI อย่างเดียวแต่ AI โดยรวมเนี่ยมันก็มีส่วนที่สามารถมาช่วยเรื่องพลังงานได้เหมือนกันเพราะว่าสมมติเราทำกริดที่ดีขึ้นอะไรที่ดีขึ้นเนี่ยมันสามารถมาเพิ่ม efficiency ในการใช้พลังงานได้ใช่ไหมเราสามารถดูได้ว่าตรงนี้นี่จริงๆแล้วอย่างใน data center เองเนี่ยมันจะต้องทำมันต้องให้เย็นตลอดเวลาใช่ไหมเครื่องห้ามร้อนจริงๆแล้วมันจำเป็นต้องเปิดความเย็นตลอดเวลาไหมหรือเปิดบางเวลาก็ได้มันทำให้ระบบการใช้พลังงานเนี่ยมันสามารถ efficient และแม่นยำขึ้นเยอะไม่ต้องยิงแบบเต็มที่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถามว่ามันเป็นโซลูชันได้ไหมมันก็เป็นโซลูชันให้ได้เหมือนกันผมว่าเมื่อกี้ที่พูดกันเรื่องระดับ application layer อันนี้จะเป็นอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าคุณเอา AI มาเป็น application layer ที่จะช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆช่วยเรื่องความยั่งยืนต่างๆได้ยังไงบ้างให้การใช้พลังงานมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับให้ช่วยมอนิเตอร์ว่ามันเกิดคาร์บอนเกิดฝุ่นที่ไหนซอสมาจากอะไรทำไมตัวนี้ PM 2.5 สูงจังมันมาจากอะไรกันแน่นะครับรวมไปถึงการคาดการผลหรือที่เรียกว่า climate adaptation นะครับว่าคาดการได้ไหมว่า disaster หรือน้ำท่วมแห้งแล้งจะเกิดที่ไหนอะไรยังไงพวกนี้ก็จะกลายเป็นมันเป็นทั้งต้นตอของปัญหาส่วนหนึ่งและมันก็เป็นทั้งยารักษาพร้อมๆกันอีกด้านนึงนะคะคือเราไม่แน่ใจว่า AI ไปถึงจุดนั้นหรือเปล่านะคะแต่ว่าเราเห็นโลกทุกวันนี้นะคะเต็มไปด้วยความขัดแย้งสงครามนะคะ AI กับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความมั่นคงของโลกและเรื่องของความเสี่ยงนะคะหรือว่าโอกาสนะคะในสันติภาพมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันยังไงคะดร.เกี่ยวกันมากครับแล้วผมว่าเหมือนเมื่อกี้เลยเพราะว่าธีมที่คุณนินดาจะเริ่มเห็นก็คือว่า AI เนี่ยมันอยู่ในทุกอย่างและทุกอย่างก็ไปอยู่ใน AI ค่ะนะครับเมื่อกี้บอกว่าความยั่งยืนกับ AI มันก็มีลูกศรไปทั้ง2ด้านค่ะความภูมิรัฐศาสตร์ก็เหมือนกันเลยครับเอาด้านภูมิรัฐศาสตร์เอฟเฟคต์ AI ยังไงก่อนตอนนี้ทุกคนรู้ว่าใครเป็นเจ้า AI คนนั้นครองโลกใช่มั้ยฮะได้ประโยชน์มากๆเลยในทุกๆด้านเพราะฉะนั้นมหาอำนาจทุกคนเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากแล้วก็เรียกว่าเล่นกันในทุกเลเวลนะครับในเลเวลของการของอินฟราสตรักเจอร์ในตัวชิปตัวอะไรเนี่ยก็ชัดเจนมีสงครามการค้ากีดกันอเมริกาไม่ให้ ASML ส่งไปชิปไปที่จีนนะครับไม่ให้จีนมี access ต่างๆจีนก็พยายามหาพัฒนาของตัวเองมีอะไรเรื่องพวกนี้ไปหมดบางส่วนมันก็ได้ประโยชน์เราอาเซียนได้ประโยชน์เพราะเขามีการย้ายการผลิตฐานผลิตมาที่แถวอาเซียนมากขึ้นพวกนี้นี่เรียกว่าแข่งขันกันเต็มที่นะครับแต่หนึ่งที่น่ากลัวเหมือนกันในเรื่องของไอ้ตรงนี้ก็คือว่าตอนนี้หลายมีการประชุมพูดกันว่าทุกคนเริ่มกลัว AI ทั่วโลกแล้วก็มีการประชุม AI Safety นะครับ Summit อยู่ที่ครั้งแรกรู้สึกที่อังกฤษนะครับที่ Bletchley Park ปีที่แล้วพูดกันมีตัวใหญ่ๆนะครับของอเมริกาของจีนก็ไปนะครับไปหมดเลยแล้วก็บอกว่าเราจะต้องมาสร้างเหมือนกับหลักการกันว่ากฎกติกาว่าอันนี้มันอันตรายเหลือเกินเราต้องมาเคารพกฎกติกากันหน่อยนะเหมือนสมัยก่อนที่มีเรื่องของนิวเคลียร์เรื่องอะไรว่าเราจะทำอะไรเราจะไม่ทำอะไรอะไรเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งดีนะฮะอันนี้แต่ปัญหามันก็คือว่าในโลกที่มันมีการแข่งขันกันเยอะๆอย่างนี้เนี่ยมันจะทำตามกติกากันไหมหรือมันจะแอบยกตัวอย่างสมมติว่าผมนะครับบอกว่าเรามาตกลงกันว่าระหว่างประเทศว่าเราจะไม่พัฒนา AI เร็วเกินไปไม่ใช้ในเคสนั้นแต่แน่นอนถ้าผมเป็นประเทศมหาอำนาจแล้วผมบอกเฮ้ยถ้าผมชะลอลงผมไปหมดอย่างงี้แล้ว AI ผมมันไม่เก่งขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือมันเก่งสู้ของอีกประเทศไม่ได้ผมสมมติผมเป็นอเมริกาผมบอกถ้าผมทำอย่างนี้เดี๋ยวผม AI จีนเกิดแซงผมทำยังไงเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของเซฟตี้เราจะให้ความสำคัญน้อยลงเพราะว่าเราต้องแข่งชนะเพราะเรื่องของ power สำคัญกว่าเรื่องของเซฟตี้ใช่ไหมฮะ
มันจะมีแรงจูงใจแบบเนี้ยที่แต่ละคนอาจจะอยากแอบพัฒนาตัวเองแล้วก็แอบไม่ตามกติกาเนี่ยผมว่าภูมิรัฐศาสตร์มันทำให้เรื่องการคุม AI มันยากขึ้นเยอะเพราะทุกคนก็อยากให้ AI ตัวเองเก่งที่สุดในโลกมันเป็นเรสนะครับมันเป็นการ AI War อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือว่า AI เองก็อาจจะทำให้ไอ้ความขัดแย้ง tension ระหว่างประเทศมันหนักขึ้นมันรุนแรงขึ้นเช่นกันเพราะว่า เมื่อ AI มาเนี่ยอย่างที่เราคุยกันเรื่องเมื่อก่อนแค่โซเชียลมีเดียแค่แพลตฟอร์มเนี่ยยังทำให้เกิดความขัดแย้งกันได้มากเลยใช่ไหมครับกำลังเลือกตั้งกำลังจะมาเนี่ยลองไปดูก็ได้ว่าในโซเชียลของอเมริกาพอเลือกตั้งมันจะมามีการพูดถึงจีนว่าไงบ้างมั่นใจเลยว่าต้องแย่ลงเยอะมากใช่ไหมครับเทนชั่นต้องกล่าวโหความเกลียดชังอะไรมันมาเต็มไปหมดนะครับความแบ่งแยกแบ่งขั้วเต็มไปหมดแน่นอน AI มันทำให้ตรงนี้ยิ่งไปไกลขึ้นไปได้อีกนะครับไอ้โลกในโลก post truth ที่เราคุยกันเมื่อกี้ทำให้เราไม่รู้เลยว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงสุดท้ายแล้วคนอเมริกาจะไม่รู้เลยว่าไอ้จีนทำอย่างนี้จริงหรือเปล่าจีนเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็สุดท้ายก็จีนก็เช่นเดียวกันอาจจะไม่รู้เหมือนกันว่าอเมริกาทำยังไงเพราะฉะนั้นนะครับทั้ง AI ทั้งเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์มันจะเชื่อมโยงกันมันจะฟีดกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นโลกในอนาคตตรงนี้ที่ AI เข้ามาเนี่ยมันคอมเพล็กซ์ขึ้นเยอะมากเลยครับคือเมื่อก่อนนี้กลัวกันเรื่องของการพัฒนานิวเคลียร์ตอนนี้นิวเคลียร์อาจจะเป็นเรื่องรองแล้ว AI อาจจะน่ากลัวกว่าใช่เพราะ AI มันไปแทรกอยู่กับทุกเรื่องนะครับแล้วคือถ้าเรามองความสามารถในการแข่งขันตอนนี้นะคะเราเห็นว่าการพัฒนา AI เนี่ยกระจุกอยู่ในบริษัทใน Silicon Valley เป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าคือถ้าดร.ก็มองว่าใครครอง AI คนนั้นครองโลกนะคะประเทศมหาอำนาจเขาก็คงมองเช่นนั้นเหมือนกันนะคะการพัฒนา AI จากจุดอื่นของโลกของจีนพัฒนาการตอนนี้เป็นยังไงจากส่วนอื่นของโลกเป็นยังไงคะดร.มีความคู่ขี้นะครับหมายว่ามันมีแข็งจุดแข็งจุดอ่อนคนละอย่างตอนนั้นก็จะบอกว่าจริงๆด้านเทคโนโลยีตัวจริงๆ AI บางคนก็บอกว่าอเมริกาจะดีกว่านะแต่ว่าจีนจะได้เปรียบตรงแอปพลิเคชันมี data จํานวนมากที่คนใช้ได้ต่างๆนะครับแล้วก็มีเราก็จะได้เห็นข่าวมาตลอดว่ามีการไปใช้แบบในหลายรูปแบบมากๆในสังคมในอะไรต่างๆแต่ว่าพอมันมี generative AI ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนอเมริกากระโดดนําหน้าไปเยอะเหมือนกันไปลิฟต์1นะครับตรงนี้ก็ต้องดูว่าในจีนเนี่ยซึ่งก็มีการพัฒนาพวกนี้อยู่เนี่ยเขาจะตามตรงนี้ยังไงแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปแต่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าอเมริกากับจีนนะครับก็คือเบอร์1เบอร์2ของโลกแล้วอเมริกาเนี่ยก็ค่อนข้างจะนำเพราะมันมี generative AI leap ไปข้างหน้าต่อไปเดี๋ยวดูว่าจีนจะรับมือยังไงแต่ว่าก็ต่อไปก็น่าสนใจครับคือกลับมาดู TA 5 layer ของผมเนี่ยไอ้ตัวว่าใครแข่งกันเป็นโมเดลที่ฉลาดที่สุดเนี่ยคงเป็น2คนนี่แหละ2เจ้าประเทศนี้ไม่นั่นแต่ไอ้ระดับ application เนี่ยไม่แน่ระดับแอปพลิเคชันว่าเอา AI มาใช้ยังไงโอเคเราจะไม่ได้ผลิต AI ที่ฉลาดที่สุดนะครับแต่เราเอาสมมติเปรียบ AI เป็นเด็กคนหนึ่งเราเอาเด็กคนนี้นะครับหรือคนนี้น้องคนนี้มาใช้งานได้เก่งที่สุดนะอันนี้ไปได้อย่างเช่นอาจจะเป็นอินเดียก็ได้อินเดียจะเป็นแบบเพราะว่าตอนนี้อินเดียมีเงินไปลงทุนมหาศาลมีคนเก่งมากมายมีประชากรมากนะครับสมมติเขาผลักดันแล้วเขาบอกว่าเราจะเอาโมเดลพวกที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมาใช้แอปพลิเคชันว่าทำยังไงให้มันตอบโจทย์เรื่อง payment ตอบโจทย์เรื่อง healthcare จอบบางอย่างนะครับกับในตลาดนั้นมันอาจจะเป็นเจ้าใหม่ๆก็ได้ครับเพราะฉะนั้นไม่แน่ไม่ใช่ว่าเราเป็นเจ้าเล็กแล้วเนี่ยหรือประเทศไทยเองเนี่ยเราเป็นเจ้าเล็กแล้วเราไม่มีสิทธิ์สู้เราอาจจะไม่ได้ไปสู้ในการแข่งสร้างโมเดล GPT ใหม่แข่งกับ Google หรือแข่งอะไรอย่างนั้นแต่เราอาจจะโมเดลเหล่านั้นน่ะมาแล้วพัฒนา use case พัฒนา application อะไรใหม่ๆที่มันเหมาะกับประเทศไทยนะครับเหมือนที่ผมพูดตอนแรกเราอาจจะไม่ใช่เป็นคนแรกที่ทำ search engine หรือว่าสร้างไอตัวเทคโนโลยีใหม่ๆแต่เราสามารถสร้างแพลตฟอร์มอะไรที่มันจะตอบโจทย์ของประเทศไทยได้เช่นเดียวกันครับยุค AI มันก็จะเป็นยุคที่เปิดกว้างแล้วเราสามารถสร้างอะไรใหม่ๆที่มันเป็นแอปพลิเคชันสำหรับเหมาะกับประเทศนั้นๆได้